ี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันที่8ธันวาคม2557ในวันนี้ก็มีประเด็นทางการเมืองหลากหลายเรื่องราวประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคือที่มาของนายกรัฐมนตรีที่มาของคณะรัฐมนตรีและที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีแนวความคิดนะครับจะโดยคณะทำงานของที่ประชุมอธิการบดีซึ่งความจริงแล้วในคณะนั้นโดยก็อยู่บนเวทีกปปส.เป็นหลักในส่วนนะครับของประธานคณะกรรมการการเมืองของสปช.สมบัติธำรงธัญวงศ์นะครับก็สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงมีการกล่าวอ้างว่านี่จะเป็นการแก้ไขระบบอุปถัมภ์แก้ไขการซื้อเสียงได้ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเราอย่าเพิ่งนะครับที่จะไปกินเบ็ดกับประเด็นเหล่านี้เพราะนี่คือกลเกมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเพราะว่าปลายทางจริงๆนั้นการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนั้นไม่มีวันเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยโดยเด็ดขาดอย่างที่พี่น้องบางคนได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้าข้อเสนอการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเกิดขึ้นจากซีของนปช.หรือจะเกิดขึ้นในซีของพรรคเพื่อไทยป่านนี้เนี่ยนะครับย่อยยับอับจนแล้วก็จะถูกข้อกล่าวหาทันทีว่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบประธานาธิบดีแต่ข้อเสนอที่มีการหยิบยกเรื่องนี้มานั้นหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อเรียกความสนใจทั้งหลายมุ่งมาสู่ว่าประเด็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งและก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่านิดาโพนั้นนะครับก็ไปตั้งคำถามนะครับแล้วก็ชี้นำสับเสร็จว่าประชาชนเห็นด้วยกับการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงความจริงนั้นเนี่ยนะครับการเลือกตั้งโดยตรงตามที่ผมอธิบายความกับท่านทั้งหลายในระดับส่วนท้องถิ่นจากเดิมเนี่ยนะครับอบจ.เลือกสจ.ก่อนและสจ.ก็ไปโหวตเลือกนายกอบจ.จนกระทั่งนี่นะครับมีการยกเลิกและให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.โดยตรงรวมกระทั่งนายกอบต.โดยตรงนะครับนายกเทศมนตรีไม่ว่าตำบลเมืองนครโดยตรงนั้นเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเลือกโดยตรงเพราะทุกคนรู้ว่าหลังจากมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งมีปัญหาปานโทษสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งมีปัญหามากที่สุดเพราะว่าจะมีการรวมตัวกันภายหลังที่มีการเลือกสจ.สับเสร็จและก็มีการเนี่ยนะครับเอาคนเข้าไปกักตัวเอาไว้นะครับเก็บโทรศัพท์มือถือและก็วันที่มีการโหวตเลือกนายกนำขึ้นรถตู้ไปมีชุดควบคุมดูแลเรียบร้อยในวงการก็รู้ว่าเป็นการซื้อสจ.หรือว่าต่อรองในเชิงผลประโยชน์กับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเสียงไปโหวตเลือกนายกอบจ.นั้นบางจังหวัดนั้นแตกต่างกันเสียงเดียว2เสียงก็มีที่เขาเรียกว่าอุ้มกันไปนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพฤติการเหล่านั้นทุกคนก็แลเห็นดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการเลือกนายกอบจ.โดยตรงและก็ลามไปถึงการเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรงและนายกอบต.โดยตรงนั้นก็ไม่มีใครเข้าไปคัดค้านเพราะว่าจะแก้ไขปัญหาอันนี้ได้ความจริงนั้นนะครับการเลือกนายกองค์การทั้ง3ส่วนในระดับท้องถิ่นนั้นก็คือวิธีการนะครับในรูปแบบประธานาธิบดีเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่เป็นการปกครองในระบอบประธานาธิบดีแต่ข้อเสนอที่มันเลยเถิดเนี่ยนะครับเวลานี้คือการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงและเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงแปลความกันว่า
ใน20กระทรวงนั้นนะครับบวกกับ1นายกต้องมีการนี่นะครับเสนอตัวให้ประชาชนไปโหวตว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็ว่ากันนะแต่ต่อมานี่นะครับก็มีผู้ไปสมัครหาเสียงเลือกตั้งว่าขอไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีและนะครับมีคนไปสมัครเป็นรัฐมนตรีประชาชนก็จะไปโหวตถ้าเป็นแนวความคิดนี้นะครับ1คนก็จะไปกากบาทเลือกนายก2ไปกากบาทเลือกรองนายกเช่นถ้ารองมี4คนนะครับคนที่ได้คะแนนนะครับ1 2 3 4ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีมีคนไปสมัครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปสมัครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกระทรวงการคลังนะครับประจำสำนักนายกนะครับกระทรวงคมนาคมกระทรวง ICT ที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิตอลทุกกระทรวงทบวงกรมนั้นมีคนไปสมัครเพื่อเข้าไปเป็นรัฐมนตรีบ้านเมืองเนี่ยนะครับสับสนอลหม่านต่อมาครับในแต่ละกระทรวงก็มีรัฐมนตรีช่วยก็ต้องอธิบายอีกเช่นว่าถ้ากระทรวงมหาดไทยมีช่วย2คนแสดงว่าคนที่ได้ที่2ที่3จะเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วถ้าบังเอิญว่านะครับผลการเลือกตั้งปรากฏกันมาเนี่ยนะครับเป็นเบี้ยหัวแตกเนี่ยนะครับเอานายกรัฐมนตรีได้พรรคนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้พรรคนี้กระทรวงเกษตรได้อีกพรรคนึงนะครับกระทรวงการคลังได้อีกพรรคนึงกระทรวงแรงงานก็ได้อีกพรรคนึงมันจะสับสนอลหม่านเลยครับว่าประเทศนี้มันเกิดอะไรกันแน่นะครับนี่คือความสับสนวุ่นวายและไม่มีใครเข้าไปทำกันอย่างนี้แต่ข้อเสนอเนี่ยครับที่เป็นแนวความคิดประหลาดนี้มันออกมาจากทั้งสปช.ทั้งที่ประชุมอธิการบดีถามว่าที่ไหนในโลกบ้างนะครับที่เขาเลือกคณะรัฐมนตรีเพราะความจริงนั้นนะครับแม้ว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนั้นเขาเลือกตัวนายกคนเดียวนะครับเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพเขาเลือกผู้ว่าคนเดียวผู้ว่าเขาไปนะครับไปแต่งตั้งรองผู้ว่านายกก็ไปแต่งตั้งรองนายกนะครับเลขานุการที่ปรึกษานี่ในระดับส่วนท้องถิ่นแต่ไม่มีใครไปกากบาทเลือกรองนายกนะครับของส่วนท้องถิ่นข้อเสนอเนี่ยนะครับโดยปราศจากหลักความเป็นจริงนั้นบ้านเมืองจะสับสนอลหม่านในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับพอข้อเสนอเนี่ยนะครับเกิดความวุ่นวายเสร็จนะครับเป็นประเทศเดียวในโลกที่เลือกนายกโดยตรงคณะรัฐมนตรีโดยตรงต่อมาเนี่ยนะครับก็ไปลดบรรดาส.ส.จาก500ซึ่งความจริงเนี่ยนะครับตัวเลขคนไปคิด500นั้นมันก็มีปัญหาตั้งแต่ต้นเพราะตอนร่างรัฐธรรมนูญปี40ผมยังกระซ้าเลยว่าการไปกำหนดให้ส.ส.มี500คนนะครับรัฐนูลปี50ก็500คนเวลาเขาพูดถึงส.ส.ก็คือไอ้พวก500ทั้งหลาย500นั้นเนี่ยนะครับเป็นคำพ่วงของนะครับเป็นคำพ่วงของพวกโจรเช่นว่าโจร500แต่ต่อมาเนี่ยนะครับก็มีส.ส. 500เช่นเดียวกันหลักคิดวิธีคิดต่างๆนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เวลานี้ก็คือว่าข้อเสนอเหล่านี้เป็นข้อเสนอที่ไม่มีความเป็นไปได้การจะกลับไปใช้เนี่ยนะครับระบบเป็นพวงนะครับจะ3คน5คนนั้นแล้วก็จะอ้างว่าเป็นการป้องกันการซื้อเสียงไอ้นี่นี่นะครับผิดซ้ำซากเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับยิ่งเขตใหญ่นั้นคนมีตังมากยิ่งได้เปรียบแต่เขตเล็กเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในการใช้รัฐธรรมนูญปี40ครั้งแรกในการเลือกตั้งผู้แทนครั้งแรก6มกราคมปี2544ปรากฏว่าไทยรักไทยในเวลานั้นเนี่ยนะครับได้ส.ส.ที่ไม่เคยเป็นส.ส.มาก่อนนะครับจะโดยเป็นอดีตนักเคลื่อนไหวจะโดยอดีตเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนะครับอดีตนะครับเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในที่นั้นซึ่งชาตินี้ทั้งชาติถ้าเป็นเขตใหญ่นั้นไม่มีวันจะได้รับการเลือกตั้งแต่ประชาชนในเขตนั้นได้แลเห็นแล้วว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถดูแลเขาได้ทั่วถึงแต่ว่าถ้าเป็นระบบเดิมนั้นนะครับยิ่งเขตกว้างเท่าไหร่ทุนที่ใหญ่กว่านั่นแหละครับที่คุณบอกว่าสกัดทุนนั้น
ไม่มีวันเนี่ยนะครับสกัดได้ยิ่งไปสร้างโอกาสให้กับทุนดิเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลักการวันแมนวันโหวตนั้นก็เพื่อที่จะอธิบายความว่าคนที่ไม่มีสตังค์นะครับที่ไม่ได้เป็นพวกกลุ่มทุนทั้งหลายแต่เป็นคนที่รับใช้ประชาชนจนประชาชนในพื้นที่ได้เกิดความประจักษ์ครบถ้วนแล้วนะครับเห็นว่าคนเหล่านี้สามารถไปทำงานรับใช้ประชาชนเขาได้เป็นตัวแทนเขาได้เราจึงได้นักการเมืองน้ำดีเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ถ้าระดับเป็นพวงเหมือนเดิมนั้นนักการเมืองเนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มทุนที่เรียกว่าผู้แทนหมาหลงนั้นก็จะได้กลับมาเหมือนเดิมและที่สำคัญที่สุดนั้นในการดูแลประชาชนนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาใหม่เพราะว่านะครับถ้าวันแมนวันโหวตนั้นผู้แทนปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าถ้าไอ้พวง3คนพวง5นั้นนะครับก็สุดท้ายก็โยนไปใส่ผู้แทนคนนู้นโยนผู้แทนคนนี้เพราะตัวเองมาจากในเขตพื้นที่ที่กว้างผมยกตัวอย่างเช่นว่าพรรคพวกนี้ครับเป็นส.ส.จังหวัดกาญจนบุรีสมัยกลับไปเป็นพวง3คนในรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยต้องวิ่งในเขตเนี่ยนะครับเลือกตั้งเนี่ยนะครับวันหนึ่งกว่า200กิโลเมตรอ่ะคือแทบไม่ต้องทำอะไรครับแค่ระหว่างการเดินทางเนี่ยนะครับไม่ต้องคิดอ่านว่าคุณจะมาตรากฎหมายอย่างไรจะมาตรวจสอบรัฐบาลกันอย่างไรนะครับท้ายที่สุดนั้นก็ต้องไปจบเวลากับการเดินทางในการไปรับใช้ประชาชนหลักใหญ่ใจความนั่นก็คือว่าในเขตพื้นที่ที่มีขนาดเล็กและการดูแลประชาชนได้ทั่วถึงนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดมากกว่าและขณะเดียวกันนั้นการควบคุมดูแลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นกกต.เองนะครับก็ควบคุมกันได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะมีการกล่าวอ้างว่าทั้งเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีโดยตรงเลือกตั้งส.ส.กลับไปเป็นพวงใหญ่นั้นจะแก้ไขปัญหาการซื้อเสียงได้ไม่ได้แล้วครับการแก้ไขปัญหาซื้อเสียงได้คือกกต.ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดอย่าให้คนชั่วมาเหยียบบันไดสภาตามที่อดีตกกต.เคยพูดและประเด็นที่สำคัญที่สุดคือการปลูกจิตสำนึกของประชาชนซึ่งเวลานี้ประชาชนเขาไปไกลแล้วเขารู้ว่าเขาจะจัดการกับนักการเมืองอย่างไรแต่ที่สำคัญที่สุดทั้งการเลือกตั้งในระบบเดิมกับการเลือกตั้งที่มีการเสนอกันมาใหม่นั้นไม่ได้สะท้อนว่าอะไรที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าตอนมีการเลือกนะครับนายกรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.นะครับโดยพรรคการเมืองสมัยก่อนรัฐธรรมนูญปี40ไม่ต้องโหวตกันนะครับเพียงแค่พรรคการเมืองจับมือแถลงเป็นเสียงข้างมากนะครับเอาพรรคที่1เป็นตัวตั้งยกเว้นเวลาหน้ามืดขึ้นมาเนี่ยนะครับเอาพรรคที่ไม่ได้ที่1มาเป็นรัฐบาลเราเองก็คงจะแลเห็นกันแต่ข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับเมื่อเวลาการเลือกส.ส.นะครับเข้ามาเป็นนายกในสภานั้นนะครับเวลาที่ฝ่ายค้านเวลาที่กลุ่มนะครับที่เชียร์ฝ่ายค้านไม่ชอบรัฐบาลขนาดนั้นก็บอกว่านี่เป็นเผด็จการรัฐสภาและขณะเดียวกันนั้นนะครับเสียงข้างน้อยนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลก็จะตราหน้าเลยครับว่ารัฐบาลเป็นเผด็จการรัฐสภาบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับจึงมีคำขึ้นมาใหม่ว่าเป็นเผด็จการเสียงข้างน้อยก็มีในระบบรัฐสภากรณีที่มีการบอกว่าเลือกตั้งนายกโดยตรงนี่ฝ่ายคัดค้านก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่แล้วครับราบใดที่องค์กรอิสระยังมีรูปลักษณ์อยู่เหมือนเดิมไม่ว่าการเลือกนี่นะครับนายกมาโดยวิธีใดยกเว้นวิธีการปัจจุบันนั้นไม่พ้นเงื้อมมือองค์กรอิสระและผมเองก็ขำกรณีเนี่ยนะครับที่จะมีการกำหนดวาระไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระองค์กรอื่นปปช.อะไรก็ตามนั้นจาก9ปีเหลือ5ปีปรากฏว่าประธานปปช.นะครับท่านก็น่ารักเสนอตรงไปตรงมาบอกไม่ขัดข้อ5ปีแต่ขอเป็น2วาระเพราะว่ามีงานที่ค้างๆนะครับต้องทำงานต่อเนื่อง2วาระหมายถึงอะไรครับหมายถึง10ปีได้กำไรใหม่ปีนึงแล้ว
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความนั้นไอ้เรื่องตรวจสอบไม่ได้นะครับกราบใดบ้านเมืองเรายังมีสภาพเหมือนกับที่ผ่านมานั้นอย่างไรเนี่ยนะครับกระบวนการตรวจสอบนั้นมันอยู่ว่าใครเป็นฝ่ายไหนกันอย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนั้นถ้าเป็นพวกของตัวเองนะครับผิดก็วางแผนในการช่วยรูปแบบต่างๆตามความที่เราได้แลเห็นกันมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะโดยศาลรัฐธรรมนูญหรือจะโดยปปช.กกต.ก็ตามนั้นหลักความคิดที่ยกมาเป็นตัวอย่างต่อมาครับเรื่องที่มาของสว.จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญนี่นะครับที่มีการจะเสนอกันนั้นเลวร้ายกว่ารัฐธรรมนูญปี50เดิมเนี่ยนะครับล็อกสว.ไว้ที่จำนวน150คนนะครับโดยให้มีการเลือกสว.จังหวัดละคน77คนแต่งตั้ง73คนโดยเนี่ยครับประธานองค์กรอิสระซึ่งคนที่เลือกประธานองค์กรอิสระนี่นะครับก็คือสว.นั่นคือผลัดกันเกาหลังนั้นมี7คนไปเลือกมา73คน64ล้านคนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับร่วม45ล้านกว่าเนี่ยครับอาจจะอยู่ช่วง46ล้านกว่าจาก64ล้านนั้นเลือกได้77คนก็กลายเป็นปัญหาอยู่แล้วแต่กรณีนี้เนี่ยครับครึ่งๆเลยไอ้นู่น77กับ73เนี่ยความจริงก็ใกล้เคียงเลยครับแต่นี่บอกว่าเลือกมาตามสาขาอาชีพสรรหาตามสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นนี่นะครับนี่ก็ถูกล็อกเป้ากันมาตั้งแต่ต้นอาชีพไหนใครกันเนี่ยนะครับจะมาเป็นกันเพราะฉะนั้นนี่นะครับข้อเสนอทั้งหมดนั้นมันได้สะท้อนอธิบายนะครับให้เกิดความสับสนอลละเวงเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้ออกมาเนี่ยนะครับตะครุบประเด็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันอย่างไรผมเองอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราตั้งหลักกันใจเย็นๆและดูกันไปตั้งแต่ต้นจนจบเพราะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับบอกไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอานะครับก่อนหน้านี้บางคนบอกเอาสว.ที่มาจากการแต่งตั้ง 100% ก็มีเวลานี้ก็วัดหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งและก็มีการเสนอว่าเอาสว.มาโหวตเลือกนายกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับส.ส.พอลดจำนวนเนี่ยนะครับเหลือ350บวกเข้าไปอีก354เป็น500กับ4คนนั้นเนี่ยนะครับรองรังเอาไว้นะครับ77แล้วก็จังหวัดเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่หลักภูมิศาสตร์ที่แน่นอนก็ได้กันมานั้นสแปรกันมาเนี่ยนะครับร่วมร้อยแล้วในสบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดณเวลานี้ก็คือว่าแปะจะเอาอย่างไงเพราะว่าทฤษฎีเนี่ยนะครับจะเป็นวาทะแห่งปีลงเรือแป๊ะต้องตามใจแป๊ะเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับขอทำนายเลยว่าคำนี้จะเป็นวาทะแห่งปีของการเมืองผมเองเนี่ยนะครับเคยได้รับคำที่เรียกว่าเป็นวาทะแห่งปีคือการเมืองการเมืองคือละครที่ผมอธิบายว่าพลัดหลงเข้าไปดงละครวลีเนี่ยนะครับลงเรือแป๊ะต้องตามใจแป๊ะนั้นจะเป็นวาทะแห่งปีเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นก็อยู่ที่แป๊ะกำหนดเพราะเจ้าของสำนวนนะครับที่หยิบยกมาใช้ความจริงก็เป็นสำนวนเดิมนะครับลงเรือแป๊ะต้องตามใจแป๊ะนั้นก็พูดชัดเจนว่ามาตรา35 10วงเล็บนั้นเป็นเพราะรัฐาธิปัตย์นะครับได้ล็อกสเปคเอาไว้ความหมายลงเรือแป๊ะต้องตามใจแป๊ะนั้นแปลความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแปะในความหมายนี้ก็คือรัฐาธิปัตย์ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความเห็นว่าทิศทางของประเทศไทยนั้นจะเดินหน้ากันอย่างไรถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นมันจะกลายเป็นปัญหามากที่สุดเพราะผมเองก็แลเห็นชัดเจนว่าเวลากปปส.ไปเสนอเนี่ยนะครับให้มีการแต่งตั้งสว 100% นะและต่อมาก็มีการเสนอนะครับบางกลุ่มวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งพูดง่ายๆว่าพวกหนึ่งไปเสนอเพื่อให้เกิดการต่อรองกันเอาไว้นะครับเจรจาเหมือนขายเงาะขายทุเรียนแล้วเวลานี้แต่เอาเถอะครับว่านี่ไม่ใช่นะครับสุดท้ายของการตราหรือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แต่เป็นการนำเสนอเนี่ยนะครับให้เกิดเรียกร้องความสนใจเบี่ยงเบนความสนใจต่างๆแต่ว่าในบรรยากาศของบ้านเมืองเรานั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ได้ก็ถือว่าเมื่อเขาต้องการจะเล่นกันเราก็อธิบายความเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเมื่อคุณกล้าเสนอเราก็กล้าวิจารณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในความคิดการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงนั้นเป็นความคิดนี่นะครับที่เขาต้องการหยิบยกเพื่อต้องการเรื่องอื่นๆเพราะว่าจุดหมายปลายทางยังไงเนี่ยนะครับความเป็นไปได้นี่เป็นศูนย์ในประเทศไทยเพราะว่าเขาก็รู้คำตอบอยู่แล้วว่าถ้าเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงนั้นผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ว่าเรื่องนี้หยิบยกนะครับเข้าเป็นหัวข้อเพื่อเกิดการต่อรองอย่างอื่นต่อมาและการต่อรองอื่นๆนั้นเราก็จะได้นะครับประเภทสวแต่งตั้งนะครับองค์กรอิสระหลากหลายรูปแบบที่มีการนำเสนอนะครับที่เสนอว่าจาก9ปีลดเหลือ5แต่ขอเป็น2วาระ10ปีได้กำไรใหม่อีกปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรที่น่าขำขันสำหรับการเมืองในประเทศไทยแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราจะได้ไปวิตกนะครับว่าปลายทางนั้นจะเป็นอย่างไรเวลานี้เนี่ยนะครับไม่มีความอดทนแล้วก็ติดตามนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันหอมปากหอมคอกันบนบรรยากาศที่มีความสร้างสรรค์ระหว่างกันเพราะเราเองก็แลเห็นแล้วว่าหลากหลายเรื่องราวนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกหยิบยกมาอธิบายความได้เหมือนแนวความคิดเนี่ยนะครับจากปาร์ตี้ลิสต์100วันแมนวันโหวต400และก็กลับมาเป็นพวง400นะครับบัญชีรายชื่อจัดระบบการแบ่งกลุ่ม8กลุ่มไม่เกิดความสับสนโอนละเวงนะครับ80คน8กลุ่มเอาแต่ละภาคเนี่ยนะครับเข้ามาแบ่งกันจนกระทั่งเกิดความวุ่นวายเอาภาคใต้ไปรวมภาคกลางภาคอีสานรวมภาคเหนือภาคอีสานรวมภาคตะวันออกและคิดว่าวิธีการนี้จะชนะการเลือกตั้งแพ้การเลือกตั้งไปเปลี่ยนอีกบอกว่าบัญชีรายชื่อคะแนนมันใกล้กันปี50เอาบัญชีรายชื่อนี่นะครับมา125ระบบเขตได้มันใหญ่ขึ้นเหลือ375ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผลลัพธ์ก็แพ้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความหน้าวันนี้เนี่ยเช่นว่าการหยิบยกเรื่องการเลือกตั้งแบบเยอรมันที่ผมยกตัวอย่างที่รามคำแหงนั่นเนี่ยนะอาจารย์พีรพันธ์พาลุสุขผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเอามาใช้เนี่ยนะครับในการเลือกตั้งในระดับนักศึกษาในระบบดองในระบบสัดส่วนเนี่ยนะครับเขาแบ่งเป็นครึ่งครึ่งนะครับระบบคะแนนเนี่ยนะครับในแต่ละชั้นปีก็ครึ่งครึ่ง32กับ32ชั้นปีละ8เนี่ยนะครับ2ประเภทนะครับก็เป็น16มันไม่ใช่ว่าแบ่งตามใจชอบนะครับที่ว่าที่จะไปชดเชยผู้แทนยังไงก็ได้ตามความว่าถ้าได้ 10% จาก500นะครับได้ผู้แทนเขต20ปาร์ตี้ลิสต์30คือคิดกันง่ายๆนะครับจินตนาการกันเอาเองแต่ว่าเอาเถอะครับว่าใครจะคิดอะไรเวลานี้นั้นปลายทางจริงๆคุณรู้จักประชาชนเขาน้อยไปเพราะว่าท้ายที่สุดประชาชนเขารู้ว่าควรจะจัดการกันอย่างไรและไอ้ข้อเสนอวันนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้เป็นข้อยุติแต่ผมทำนายล่วงหน้าเลยว่าไอ้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่มีวันจะเกิดขึ้นแต่ว่าประเด็นเงื่อนไขนี้จะถูกหยิบยกเพื่อแลกเปลี่ยนกับเรื่องอื่นๆและการแลกเปลี่ยนนั้นแหละครับคือสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่2ประเทศไทยว่าในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศหนึ่งในอาเซียนเคยยิ่งใหญ่มีการเจริญเติบโตแต่วันนี้ต้องประสบภาวะเสื่อมถอยเพราะการดำเนินนโยบายของรัฐที่ผิดพลาด3ข้อนำไปสู่ภาวะความล้มเหลวนะครับและผมก็จะได้อธิบายความกันนะครับ1ขาดธรรมาภิบาลสนใจเฉพาะนโยบายที่สร้างคะแนนนิยมไม่จริงจังวางรากฐานอนาคตทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสื่อมถอยการกู้ยืมเงินมาทำโครงการที่ไม่ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับประชาชนประเด็นนี้น่าสนใจผมไม่ทราบว่าประเทศในอาเซียนที่เคยยิ่งใหญ่และมีการเจริญเติบโตนั้นเค
คือประเทศอะไรที่นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นมาแต่ผมฟังคุ้นๆใกล้ๆประเทศไทยนี่แหละครับแต่ว่ากรณีเรื่องการขาดธรรมาภิบาลนั้นและสนใจเฉพาะนโยบายสร้างประชานิยมไม่จริงจังวางรากฐานอนาคตทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสื่อมถอยการกู้ยืมเงินมาทำโครงการไม่ต่อยอดสร้างรายได้กับประชาชนเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาความจริงนั้นเนี่ยนะครับเราเคยคิดเนี่ยนะครับจะเป็นเสือตัวที่ห้าท้ายที่สุดก็เป็นอะไรที่หกกันไปแล้วเพราะว่าประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านอยู่จุดศูนย์กลางนะครับของสุวรรณภูมิของอินโดจีนหรือจะเป็นของอาเซียนก็ตามนั้นแต่ความที่ประเทศไทยเราไร้ซึ่งความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองนั้นประเทศที่ควรจะเดินเข้าไปข้างหน้าและยืนในแถวหน้าของภูมิภาคนี้กลายเป็นประเทศที่ถดถอยไปได้สาเหตุหลักนั้นก็มาจากเรื่องของการเมืองที่ไร้ซึ่งเสถียรภาพการพูดเรื่องการปฏิรูปการเมืองนั้นเราได้พูดทุกครั้งเมื่อเวลาที่ประเทศมีปัญหาแม้กระทั่งวันนี้นะครับนอกจากการปฏิรูปการเมืองแล้วเราต้องการปฏิรูปประเทศไทยนะครับตามความที่ท่านได้อธิบายแต่ว่าสิ่งหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความนั้นก็คือว่ามีหลากหลายเรื่องราวในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศไทยนั้นเราอยู่ภายใต้การทำงบประมาณแผ่นดินแบบขาดดุลมีอยู่2ปีก่อนการยึดอำนาจในปี 2548-2549 ที่ประเทศไทยนี่นะครับทำงบประมาณสมดุลเป็นครั้งแรกคือมีรายรับนะครับที่ไม่ต้องไปกู้เงินเนี่ยนะครับให้กับประเทศไทยต้องตกกลายเป็นหนี้จากสถานะประเทศที่เป็นผู้กู้กลายเป็นประเทศผู้ให้กู้แทนทั้งที่ประเทศไทยเพิ่งผ่านวิกฤตนะครับเพิ่งปลดแอกประเทศไทยออกจาก IMF ในขนาดนั้นใช้หนี้ IMF ก่อนครบกำหนด 470,000 ล้านนะครับก่อนครบกำหนด2ปีนอกจากประหยัดดอกเบี้ย 5,000 ล้านแล้วนั้นยังพาประเทศนี้นะครับมีอิสรภาพไม่อยู่ภายใต้นะครับการยอมจำนนต่อ IMFพูดได้ง่ายว่าคือการปลดแอกประเทศไทยเมื่อประเทศมันมีความเชื่อมั่นนะครับรัฐบาลเองก็มีประสิทธิภาพจากงบประมาณที่ขาดดุลต้องกู้กลายเป็นประเทศนะครับที่ไม่ต้องกู้โอกาสดีแบบนี้แหละครับที่เราคิดว่าเวลานั้นประเทศไทยกำลังจะทะยานเข้าไปข้างหน้าเวลานั้นผู้นำในอาเซียนนะครับที่เป็นมือฉมังไม่ว่ามาเลเซียดร.มหาเทนี่นะครับอัมโนครองมาเลเซียมายาวนานนะครับกำลังจะลงในตำแหน่งลีกวนยูลงจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นการแข่งขันนี่นะครับพูดได้ง่ายว่าไปแข่งกับสองคนนั่นก็สู้กันยากเพราะเขาอยู่ในอำนาจนานนะครับแล้วก็สร้างประเทศขึ้นมาใหม่แต่ถ้าว่าสภาวะที่มันมีความแข็งแรงขึ้นมานั้นมันกลายเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อเกิดภาวะ19กันยายนปี49ประเทศไทยนะครับก็ถอยกลับไปจุดเดิมคือต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลเพราะว่าบ้านเมืองคิดอ่านจะไปข้างหน้าไม่ได้แต่ประเทศถ้ามีความเชื่อมั่นสักอย่างไม่จำเป็นจะต้องกู้แล้วครับมีหลากหลายวิธีเวลานั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการนำสินค้าทางการเกษตรไปแลกนะครับกับการซื้อนะครับหรือการนำเข้าเรื่องราวต่างไม่ว่าจะเป็นอาวุธของกองทัพหรือกลายเป็นเทคโนโลยีต่างๆหรือแม้กระทั่งโครงการก่อสร้างต่างๆว่าเวลาเนี่ยนะครับที่จะจ่ายเงินนะครับในการนำเข้ามานั้นจะไม่จ่ายเป็นเงินแต่จะจ่ายเป็นพืชหรือสินค้าทางการเกษตรอื่นๆแทน
วันนั้นถามว่าทำไมทำได้ก็บอกว่าประเทศที่มันมีความเชื่อมั่นมีอนาคตมีศักยภาพใครก็ไว้เนื้อเชื่อใจประเทศไทยแต่ถ้าว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเองก็ยังเห็นว่าเรายังกลับไปถึงจุดเดิมไม่ได้ไม่ใช่เป็นเพราะรัฐบาลนี้อย่างเดียวแล้วครับแต่มันเป็นผลพวงเกิดความต่อเนื่องกันมานโยบายประชานิยมต่างๆในอดีตนั้นมีทั้งดีและไม่ดีผมยกตัวอย่างเงินกู้มิยาซาว่าเนี่ยนะครับเกือบร่วม 60,000 ล้านนะไปกู้เงินจากญี่ปุ่นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเอาชาวบ้านนี่นะครับไปจ้างชาวบ้านลอกผักตบชวากับดาย่าเนี่ยมันไม่ได้ไปสร้างอนาคตอะไรขึ้นมากู้มาก็ใช้หมดไปท้ายที่สุดประเทศก็เป็นหนี้หรือแม้แต่กระทั่งการไปสร้างนะครับสิ่งที่ไม่มีอนาคตเกิดการทุจริตไม่ว่าจะเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านโฮปเวลรวมกระทั่งสิ่งก่อสร้างหลากหลายนะครับที่เหลือเป็นซากเป็นอนุสาวรีย์แห่งความชั่วร้ายแม้กระทั่งการทุจริตในปรส.กว่า 700,000 ล้านบวกดอกเบี้ยนี่นะครับถึงยังไงปลายทางเกิน 2.1 ล้านแน่นอนนั้นหลากหลายเรื่องราวที่เป็นหนี้ศูนย์นั้นผมเองก็เห็นว่านี่เป็นประชานิยมที่ควรได้รับการประณามมากแต่ประชานิยมเนี่ยนะครับที่ประเทศไปเกิดความเสียหายและเป็นผลดีกับประชาชนจะใช้ชื่อประชาไม่นิยมหรือจะอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับเช่น30บาทรักษาทุกโรคตอนแรกเนี่ยนะครับก็ถูกต่อต้านแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับชี้ได้ชัดว่าความจริงเนี่ยฟรีก็ได้แต่ว่าฟรีนั้นมันเสียซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เวลาเข้าไปโรงพยาบาลนั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างคนไข้อนาถาหรือแม้แต่กระทั่งโครงการที่ใครคิดว่าจะทำน้ำพริกละลายแม่น้ำอย่างกองทุนหมู่บ้านว่าคนจนเนี่ยนะครับกู้หนี้ยืมสินแล้วเนี่ยนะครับจะกลายเป็นหนี้ศูนย์เวลานี้นอกจากหนี้ไม่ศูนย์แล้วยังเนี่ยนะครับสร้างนะครับงบประมาณกองทุนได้เติบโตขึ้นมาอย่างใครที่คาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการกู้เงินมาทำการพัฒนาในประเทศไทยนั้นผมเองก็มีความเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มีความจำเป็นแต่ทั้งหมดนั้นนะครับแต่ละฝ่ายจะต้องมีความปรารถนาดีและต้องร่วมในการตรวจสอบด้วยกันเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศไทยนั้นในศักยภาพณปัจจุบันนี้ไม่สามารถนะครับที่จะหางบประมาณนะครับเพื่อจะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ดังนั้นโครงการรถไฟเนี่ยนะครับทางคู่ไม่ว่ากับจีนหรือกำลังเจรจากับญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆนั้นจึงเกิดขึ้นและใครก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เพียงแต่เขาต้องการจะรู้ว่าใน MOU ที่ตกลงกันนั้นประเทศไทยได้อะไรและเสียอะไรและคุ้มค่ากันหรือไม่ซึ่งคนไทยก็ไม่รู้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเห็นก็เห็นว่าการกู้เงินนะครับมาแบบบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านอันนี้เนี่ยนะครับควรได้รับการประณามแต่ถ้าอะไรที่มันมีอนาคตนะครับและก็สามารถตรวจสอบได้และก็เป็นสิ่งที่ดีกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นใครจึงไม่ออกมาต่อต้านในรถไฟทางคู่นะเพราะเห็นว่าจะมีประโยชน์กับประเทศไทยทั้งที่ใจก็สงสัยว่าประเทศไทยได้อะไรบ้างเสียอะไรบ้างใน MOU ซึ่งไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความเห็นว่าการกู้เงินกับประเทศที่กำลังพัฒนานั้นยังเป็นของคู่กันอยู่นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงถามว่าไม่กู้ได้ไหมก็ไม่กู้ยังไงล่ะครับทำงบประมาณขาดดุลเพราะว่าไม่สามารถเก็บภาษีพอกับรายจ่ายแต่ถ้าว่าในวันข้างหน้าถ้าประเทศมีโอกาสกลับไปอยู่ณจุดเดิมแบบ2ปีก่อน19กันยายนปี49นั้นผมเองก็แลเห็นว่าประเทศไทยก็ไม่ควรจะกู้จากใครทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันจะอธิบายทุกเรื่องราวในอนาคต
พราะผมไม่รู้ว่าประเทศไทยนั้นจะกลับไปยังจุดเดิมนั้นอีกนานสักเท่าไหร่ข้อที่สองครับพลเอกประยุทธ์ได้พูดเอาไว้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับไม่เว้นแม้กระทั่งในกระบวนการยุติธรรมการคอร์รัปชันกับประเทศไทยความจริงนั้นเนี่ยนะครับหลายประเทศในโลกก็มีการคอร์รัปชันเช่นเดียวกันมาตรการอาจจะแตกต่างกันเช่นประเทศจีนเนี่ยนะครับลงโทษสถานหนักนะครับภาษาจีนนี่นะครับที่เรียกว่ากวนเต้านะครับที่ผมจำมาได้นี่นะครับที่แปลว่าคอร์รัปชันกันนั้นเนี่ยเขาก็มีการปราบปรามกันอย่างรุนแรงแต่ถามว่าจีนแก้หมดไหมเขาก็แก้ไม่หมดในประเทศที่พัฒนาแล้วมีคอร์รัปชันมีแต่มีน้อยมากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโครงการที่ไร้ซึ่งอนาคตทั้งหลายที่เอาเงินของแผ่นดินไปลงนั้นและก็วางแผนทุจริตคอร์รัปชันกันมาตั้งแต่ต้นนั้นเป็นเรื่องนะครับที่จะต้องปราบปรามกันอย่างจริงจังปัญหาของประเทศไทยก็คือว่าเราไม่เคยมีองคาพยพหรือหน่วยงานองค์กรใดที่จะปราบปรามคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพมีแต่การสร้างภาพแต่ประสิทธิภาพไม่มีแล้วถามว่าเราจะทำกันอย่างไรปัญหาก็คือว่าจะทำหรือไม่เพราะว่าถ้าอยู่ในสภาพการปัจจุบันแบบปปช.ปัจจุบันเราเองก็แลเห็นแล้วว่านะครับเรื่องราวเนี่ยครับเป็นหมื่นเรื่องหลากหลายเรื่องควรจะดำเนินการปราบปรามกันโดยเร็วแต่การกระทำเลือกการปฏิบัติละเว้นปฏิบัติบางคดีเนี่ยนะครับปล่อยขาดอายุความนั้นเราไม่มีวันจะแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันได้เลยวันนี้ถ้าแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินต้องแสดงตนแสดงบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือข้าราชการการเมืองรัฐวิสาหกิจแต่ละฝ่ายนะครับแสดงบัญชีทรัพย์สินปีละครั้งก็ยังได้และเปิดเผยในที่สาธารณะให้ประชาชนสื่อมวลชนนะครับได้ตรวจสอบกันเองนั่นบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับจะแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังแต่ถ้าปากว่าตาขยิบดังเช่นอดีตนะครับตะการกันมานั้นเราไม่มีวันจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้จริงไม่มีใครมีอำนาจมากกว่านะครับผู้พูดคือพลเอกประยุทธ์แล้วเอาจริงสิครับและเราเองนั้นนะครับผมก็เชื่อว่าไม่มีคนไทยคนไหนล่ะครับที่จะขัดขวางการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแต่ว่าทั้งหมดนั้นคนที่มีอำนาจหน้าที่อย่างปปช.นั้นหรือจะมีรูปแบบองค์กรอื่นใดนั้นจะต้องปฏิบัติตนให้เกิดความเชื่อมั่นคือตัวเองต้องมีความซื่อสัตย์ต่อการทำหน้าที่มากที่สุดโปร่งใสมากที่สุดเปิดเผยทุกอย่างตัวเองต้องสะอาดกว่าคนอื่นจึงจะไปทำความสะอาดให้กับสิ่งที่เรียกว่าโสมมนั้นได้น้ำเน่าไม่มีวันจะล้างด้วยน้ำเน่าสิ่งกับสกปรกต้องล้างด้วยสิ่งสะอาดแต่ว่าถ้าสิ่งสกปรกล้างด้วยสิ่งโสมมนั้นไม่มีวันที่เราจะทำความสะอาดให้เกิดขึ้นมาได้ผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นด้วยว่าที่พลเอกประยุทธ์ได้พูดออกมานั้นเป็นเรื่องจริงในประเทศไทยแต่ปัญหาวันนี้ก็คือว่าเราจะเล่าสู่กันฟังหรือเราจะทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีเสถียรภาพทางการเมืองประเทศปลอดจากการคอร์รัปชันนะครับไม่มีอะไรน่างดงามขนาดนี้แล้วปัญหาก็คือว่านะครับเราจะทำจริงกันหรือไม่เพราะว่าผมเองก็แลเห็นว่าบางองค์กรที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับข้อหาหลบเลี่ยงภาษีอยู่แต่ตัวเองมีภาพเป็นประธานเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันมันเหมือนนะครับสปอนเซอร์โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดแต่สปอนเซอร์รายใหญ่คือพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่
ทั้งหมดทั้งปวงนั้นอยู่ที่แนวความคิดว่าวันนี้เราพร้อมที่จะทำนะครับกับการปราบปรามคอร์รัปชันกันอย่างถึงที่สุดหรือไม่3ครับการปฏิรูปประเทศขาดความจริงใจทำให้ติดกับดักถาวรสถานการณ์ทุกมิติกลับเลวร้ายทำให้ประเทศล้มเหลวผมก็เชื่อว่าในวันข้างหน้าความคิดที่นำเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆนั้นแม้กระทั่งการออกแบบให้แก้ไขกันไม่ได้แก้ไขมีอันเป็นไปนั้นยกเว้นพวกเดียวกันเองนั้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็จะนำพาสู่การฉีกรัฐธรรมนูญในวันข้างหน้าสิ่งที่เราเสียดายคือโอกาสของประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราได้สร้างกติกาที่มันเป็นธรรมมีความยุติธรรมและแต่ละฝ่ายก็ยอมรับกันเราเองเห็นการเลือกตั้งเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขายุติหลังจากการเลือกตั้งเสร็จจะมีปัญหาเนี่ยนะครับก็ดำเนินการเรียบร้อยเรื่องข้อสงสัยต่างๆแต่ว่าหลังจากอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปทำหน้าที่นั้นอีกฝ่ายหนึ่งจะให้ความร่วมมือในหลากมิติซึ่งจะแตกต่างจากประเทศไทยมีปัญหาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จแพ้ก็มีปัญหากันต่อและก็มีเรื่องกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสู้ในสภาก็บอกว่าเผด็จการรัฐสภาฝ่ายค้านทั้งโลกเลยครับเป็นเสียงข้างน้อยกันทั้งนั้นนะฝ่ายรัฐบาลก็นะครับมาจากเสียงข้างมากทั้งโลกก็แบบนี้แต่ประเทศไทยก็จะถูกบัญญัติคำว่าเสียงข้างมากที่ไปเป็นรัฐบาลนั้นเป็นเผด็จการรัฐสภาเพราะฉะนั้นผมเองก็มีความเห็นว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับชาติที่กำลังถดถอยนั้นเราเบรกได้ครับไม่ให้ถอยกันไปมากกว่านี้แล้วถามว่าเบรกกันอย่างไรต้องตอบนะว่าคนที่ถือเบรกอยู่นั้นจะต้องเหยียบเบรกเพราะว่าปลายทางคือหุบเหวดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเวลานี้ต่างได้เห็นปัญหาต่างๆแล้วผมเองก็มีความเห็นว่าเราน่าจะเนี่ยนะครับคิดเรื่องนี้กันอย่างจริงจังแต่ว่านั่นแหละครับเรื่องนี้จะเล่าสู่กันฟังหรือจะทำก็เป็นเรื่องอนาคตแต่ในฐานะเนี่ยนะครับคนที่ไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนใดๆเนี่ยนะเมื่อผู้นำพูดอย่างนี้ขึ้นมานั้นผมเองก็เห็นด้วยแต่ว่าต้องการให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริงๆประเด็นต่อมาครับเรื่องการนิรโทษกรรมนายไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยนะครับเสนอให้ตั้งเวทีพูดคุยเหยื่อผู้ชุมนุมการเมือง3กลุ่มนะครับพันธมิตรกปปส.นปช.นะครับและก็ไม่ให้พรรคการเมืองแกนนำกลุ่มเคลื่อนไหวเข้าร่วมคือผมเองต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณไพบูลย์เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ดีๆแล้วมาเป็นสปช.หรือเป็นคณะกรรมการยกร่างคุณไพบูลย์เป็นอดีตสว.กลุ่ม40และก็ไปขึ้นเวทีมีบทบาทสำคัญในเวทีนกหวีดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทัศนคติต่างๆนั้นมีตัวตนกันมาตั้งแต่ต้นเราไม่ขัดข้องหรอกครับที่จะเอาเหยื่อ3ฝ่ายมาพูดคุยกันแต่คุณไพบูลย์ต้องยอมรับความจริงว่าตัวเองเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งนะครับที่อยู่ในซีกของแกนนำในขบวนการมีปัญหานี้ผมได้อธิบายความชัดเจนว่าเวลานี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องคิดและคุณไพบูลย์ต้องคิดแม้กระทั่งนะครับพระสุเทพเทือกสุบรรณที่อยู่ที่สวนโมกเวลานี้ต้องคิดก็คือว่าเราต่างฝ่ายมีคนตายมีคนบาดเจ็บมีคนถูกดำเนินคดีพวกผมนะคดีไปเร็วนะครับกว่าพันธมิตรอยู่ในคุกก็เป็นจำนวนมากแต่โดยเนื้อหาคดีนั้นถ้าเทียบกันเนี่ยนะครับตามอัตราโทษกฎหมายนั้นพวกผมน้อยกว่ามากในซีของประชาชนแต่ว่าเวลานี้เนี่ยนะครับที่ผมต้องเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนนำพันธมิตรหรือแกนนำกปปส.ซึ่งความจริงก็พวกเดียวกันนั่นแหละและรวมกระทั่ง
นะครับคนที่อยู่ในซีก2ซีกนี้แล้วไปอยู่ในสนช.หรือสปช.ก็ตามนั่นวันนี้เนี่ยนะครับต้องข้ามเรื่องส่วนตัวตัวเองและร่วมปลดปล่อยประชาชนด้วยกันเพราะว่าประชาชนที่มาชุมนุมเนี่ยนะครับกับ3กลุ่มที่ถูกหยิบยกขึ้นมานั้นเพราะเขามีความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันนปช.มาเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับที่แกนนำกปปส.เนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลเวลานั้นให้มีการยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนตาย100บาดเจ็บ 2,000 ถูกดำเนินคดีนับไม่ถ้วนกปปส.เรียกร้องให้นายกลาออกทั้งที่ยุบสภาไปแล้วซึ่งไม่มีช่องทางใดๆในรัฐธรรมนูญที่ทำได้ก็มีความตายเกิดขึ้น24คนพันธมิตรนะครับยึดทำเนียบเช่นเดียวกับกปปส.นะครับแต่ว่ากปปส.ไม่ได้ไปใช้ทำเนียบเหมือนพันธมิตรยึดศูนย์ราชการนะครับขัดขวางการเลือกตั้งทุกรูปแบบพันธมิตรยึดสนามบิน2สนามบินอัตราโทษเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยต้องออกกฎหมายตามโลกเรื่องการก่อการร้ายสากลก็มีอัตราโทษประหารชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าบรรดาแกนนำในแต่ละส่วนซีกรัฐบาลเวลานั้นก็ต้องคดีฆ่าคนตายแม้ว่าเวลานี้จะจำหน่ายจากศาลอาญาแต่ว่าก็ยื่นอุทธรณ์กันอยู่หรือแม้กระทั่งว่าต้องโทษเนี่ยนะครับในคดีที่มีอัตราโทษเท่ากันนะครับก่อการร้ายสากลกับพวกผมก่อการร้ายก็ต้องขึ้นศาลกันอยู่แล้วแต่ว่าที่อธิบายความอันนี้ก็คือว่าเราเองต่างเห็นกันหรือไม่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับที่ไปชุมนุมกับพันธมิตรกปกับกปปส.กับนปช.นั้นเขาไม่ควรจะได้มาถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับแกนนำเขาไม่ควรจะมาตายไม่ควรจะมาบาดเจ็บถ้าคุณไพบูลย์เนี่ยนะครับตกผลึกอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากพวกผมเองเนี่ยนะครับไม่เข้าร่วมคุยก็ได้แต่คุณไพบูลย์ก็เข้าไม่ได้ด้วยนะแต่ปัญหาว่าข้อเสนอนี้เนี่ยจะเอากันหรือไม่เหมือนกับที่พลเอกเลิศรัตน์มาเจรจากับพวกผมวันที่18พร้อมกับคณะเราเองก็พร้อมที่จะพูดคุยเจรจากันแล้วจะไม่นำพาสู่ความตายที่เพิ่มขึ้นอีก10กว่าชีวิตแต่พลเอกเลิศรัตน์ยังไม่ทันออกจากเวทีราชประสงค์ก็มีการสั่งเคลื่อนกำลังกันมาแล้วทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้อธิบายในมิติอื่นๆเลยต่างฝ่ายต่างรู้ว่าความจริงคืออะไรแล้วแกนเนี่ยนะครับในความคิดของแต่ละคนก็เห็นตัวตนกันมาหมดแล้วไม่มีความลับเพียงแต่ว่าผมไม่หยิบยกขึ้นมาประจานกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะคิดเรื่องการนิรโทษกรรมเรามาสามัคคีกันปลดปล่อยประชาชนของตัวเองก็ครบทุกฝ่ายส่วนบรรดาแกนนำทั้งหลายก็ต่อสู้ตามกระบวนการนี้ไปจะได้ไม่เป็นปัญหาระหว่างกันและถ้าแกนนำฝ่ายใดเนี่ยนะครับมาขัดขวางการปลดปล่อยประชาชนของตัวเองนั่นให้มวลชนของตัวเองในแต่ละฝ่ายนะครับประณามเพราะเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนและจะกลายเป็นปัญหาใหม่อะไรเลยที่จะไปสร้างความวิตกจริตส่วนจะให้เฉพาะบางเรื่องนี่นะครับที่ไม่มีผลใดๆแล้วให้ทำอะไรแต่ว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหากันนั้นเนี่ยเราต้องพูดความจริงกันประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี66ทับ23นะครับที่รัฐบาลพลเอกเปรมติลสุรานนท์โดยพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะระหว่างกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทยกับกองทัพไทยนั้นรบกันฆ่ากันแต่ละฝ่ายนะครับมีลองไปดูพระราชทานเพลิงศพที่วัดมหาธาตุในแต่ละปีก่อนหน้านั้นดีนะครับ700คนบ้าง 1,000 คนบ้างบ้านผมเนี่ยนะครับภาคใต้เกณฑ์ทหารทีเนี่ยนะครับลูกเมียร้องไห้เพราะไม่รู้ว่าสามีได้กลับบ้านได้กลับมาบ้านหรือเปล่าเพราะหลายคนไปแล้วก็ตายเพราะไปสู้รบกับกองทัพปลดแอกก
กองทัพโปแลนด์ก็ตายกันเป็นจำนวนมากแล้วทำไมเขาเลิกแล้วต่อกันได้ไม่มีการไปดำเนินคดีฐานฆ่าคนตายเพราะว่านั่นคือการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเอาเรื่องอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขนั้นไม่สำเร็จหรอกครับเอาเฉพาะคดีในซี่ของตัวให้พ้นและอีกพวกหนึ่งก็ไม่ให้พ้นมันไม่มีการเจรจาปรองดองแบบที่ไหนเกิดขึ้นมาได้ไม่เว้นแม้กระทั่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะถ้าต่างฝ่ายไม่ให้แก่กันนั้นมันไม่มีวันที่จะสร้างความสงบสุขขึ้นมาได้นะครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายครับพบกันในช่วงสุดท้ายกันต่อนะครับการขับเคลื่อนของชาวสวนยางนะครับที่มีการนัดหมายกันในวันที่9ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยความจริงนั้นนี่นะครับในทุกส่วนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางองค์กรภาคประชาชนและก็ตัวแทนชาวสวนยางของแต่ละจุดนั้นได้ชี้อธิบายตรงกันก็คือว่าราคานี่นะครับดิ่งเหวหนักที่สุดในรอบ40ปีและก็อยู่ในสถานการณ์3โล100นะครับกิโลกรัมละ30กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความรู้สึกที่เขาแสดงออกกันมานั้นแม้ว่านะครับที่ผ่านมาเขาก็เคลื่อนไหวในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยหอมปากหอมคอกันมานั้นแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงนะครับว่าสถานการณ์ที่มันดิ่งเหวกันไปนั้นและชะตากรรมเนี่ยนะครับเวลานี้เครียดกันทั้งหมดเช่นว่าชาวสวนยางที่ไปผ่อนรถนั้นและไม่มีปัญญาผ่อนเพราะราคายางมันตกจากร้อยกว่าบาทแล้วก็ทยอยลงกันตามลำดับจนเหลือ30นั่นแน่นอนเกิดความเครียดว่ารถจะต้องถูกยึดแต่ไอ้ที่เครียดกว่านี่นะครับชาวสวนยางก็คือเจ้าของไฟแนนซ์ว่าไม่รู้เนี่ยนะครับจะยึดรถจำนวนมากแล้วจะเอารถไปทำอะไรมีการรีไฟแนนซ์มีการนะครับไปเจรจากันมากมายเพราะไม่ต้องการจะยึดรถเพราะยึดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงรถมือสองก็ไม่ได้ขายกันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่บรรจบในขนาดนี้เป็นความโชคร้ายกันทั่วหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือรัฐบาลแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าผมเองก็เห็นปรากฏการณ์ว่าในช่วงฤดูฝนนั้นผมเองไม่เคยเห็นยางราคาตกขนาดนี้เพราะเมื่อยางกรีดไม่ได้ผลผลิตออกน้อยแน่นอนที่สุดนะครับปกติในฤดูนี้ยางจะราคาสูงขึ้นแต่นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ว่ามันสวนเนี่ยนะครับต่อหลักแห่งความเป็นจริงที่เราได้ประสบพบกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาเวลานี้ไม่มีใครเชื่อใครกันแล้วที่พยายามอธิบายความกันนะครับว่าเวลานั้นจะขึ้นเท่านี้เวลานี้จะขึ้นเท่านั้นตั้งรัฐมนตรีอำนวยปฏิเสธขึ้นมารับผิดชอบคุณอำนวยเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เทวดาที่สามารถเสกกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อความเนี่ยนะครับมันเดือดร้อนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงอยู่ไปชดเชยไร่ละพันกันมาแล้วแต่ราคาแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งโดยทางความเป็นจริงแล้วนั้นช่วงราคาแพงก็ไม่ได้หมายความว่ากรีดทุกวันปกติก็วันเว้นวันและแต่ฝนตกเนี่ยนะครับก็กรีดกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยถัวเฉลี่ยกันจริงๆนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่สบายมากมายยางที่ปลูกในภาคใต้เจอฝนยางในสวนภาคอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับยังโชคดีหน่อยเนี่ยนะครับไม่ได้เจอฝนหนักเหมือนกับภาคใต้แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเราได้เองได้แลเห็นว่ามันถึงจุดนะครับที่ชาวบ้านเขามีความรู้สึกและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามาตรการต่างๆที่จะออกมาจากภาครัฐนั้นมันยังไม่ได้มีนะครับผลแห่งการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเรื่องการแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์ยางพาราก็แลเห็นแล้วว่าไอ้ที่พูดทั้งหมดมานั้น
ยังไม่ได้ปรากฏอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นราคาที่มันดิ่งเหวเข้าไปนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นภาระของคนที่ต้องรับผิดชอบแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นผมเชื่อว่าชาวสวนยางคงต้องการอยากจะฟังจากคนที่รับผิดชอบว่ามาตรการต่างๆนั้นจะแก้ไขกันอย่างไรและก็ไม่รู้ว่านะครับเมื่อเสนอมาตรการต่างๆแล้วจะเกิดนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าพึงพอใจและอยู่กันได้หรือไม่นะครับทั้งหมดนั้นเป็นการทายท้าแต่อย่างที่ผมบอกว่าเป็นความโชคร้ายทั้งชาวสวนยางและรัฐบาลทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าคนที่มีหน้าที่ที่ต้องแก้ไขเรื่องนี้จะต้องเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาอธิบายความไม่ต้องอธิบายว่าใครเคลื่อนอะไรทำอย่างไรแต่อธิบายถึงมาตรการว่าเรื่องนี้จะแก้ไขกันอย่างไรเพราะโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มที่ขับเคลื่อนเขามีตัวตนนะครับเป็นคนละส่วนกับพวกผมกันอยู่แล้วแต่ว่าเราเองก็เห็นอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงแล้วรัฐเนี่ยนะครับมีหน้าที่แบกปัญหาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในช่วงของรถแบบนี้จึงเป็นภาระเนี่ยนะครับที่ประชาชนต้องการจะฟังว่าจะพาให้ข้ามพ้นวิกฤตนี้กันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาณขนาดนี้นั้นยังไม่ได้อยู่ในนะครับโดยวิสัยของคนอย่างผมจะต้องออกมาประณามหยามเหยียดนะครับว่า3โล100นะครับแบบผลไม้กันแล้วแต่ยังต้องการนะครับให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้ได้เพราะถ้ารัฐบาลแก้ไขปัญหาได้จะเกิดประโยชน์กับประชาชนและความจริงเนี่ยนะครับผลิตผลทางการเกษตรก็จะเจอกับวิกฤตอย่างนี้นะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่มันหนักที่สุดและก็ยากที่สุดนะครับแต่ว่าลองนำเสนอความคิดเลยครับเพราะว่าที่ตั้งรัฐมนตรีเข้าไปใหม่ก็เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เมื่อมันเกิดแล้วมันหนักกว่าเดิมก่อนที่เข้ามาอีกเนี่ยนะครับก่อนมาก็ดีวันนี้ที่มันหนักอยู่แล้วนะแต่เข้ามาแล้วมันหนักกว่าเนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่านะครับชาวสวนยางทั้งประเทศนั้นต้องการจะฟังประเด็นต่อมาครับผมเองต้องนะครับนี่เป็นประเด็นที่เห็นด้วยคือกรณีเนี่ยนะครับการเปิดคลินิกกฎหมายสัญชาติของกรมปกครองกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยคือประเทศไทยเนี่ยนะครับในฐานะที่ผมเป็นครูดอยกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับพี่น้องชาวไทยภูเขานะครับหลากหลายชนเผ่ามีความเข้าใจเรื่องสัญชาติเป็นอย่างดีว่าคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยนั้นแล้วยังไม่ได้สัญชาติไทยนั้นเป็นจำนวนมากนี่ไม่นับกรณีนี่นะครับที่ชาวต่างชาติมาได้นะครับครอบครัวเป็นคนไทยนะครับไม่ว่าหมู่บ้านฝรั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนได้บางคนไม่ได้สัญชาติแต่ว่าที่มันแปลกประหลาดก็คือว่าคนนี่นะครับที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยแล้วก็อยู่กันมายาวนานนั้นไม่ได้รับการปฏิบัติในเรื่องสัญชาติอย่างเสมอภาคกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ากรมการปกครองเนี่ยนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยมีความปรารถนาจะแก้ไขเรื่องปัญหาเรื่องสัญชาติก็จะได้ควบคุมดูแลนะครับให้คนที่อยู่ตามรอยตะเข็บทั้งหลายนะครับนอกจากเงื่อนไขอื่นๆแล้วนั้นได้มาจัดการให้เขาเนี่ยนะครับเขาเป็นชาวไทยภูเขามีทะเบียนบ้านแต่ว่าเป็นทะเบียนของกรมประชาสงเคราะห์เป็นทะเบียนสำรวจเรียนหนังสือนะครับโรงเรียนนะครับของสปช.บ้างนะครับไม่ใช่สปช.นี้นะสำนักการประถมศึกษาแห่งชาตินะทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่มีใครที่จะดำเนินการแก้ไขกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมีการทำมาหากินนะครับกับการออกใบสัญชาติกันมากมายแต่ว่าถ้าจะเอากันจริงๆนั้นจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยรัฐก็จะได้ควบคุมดูแลประชาชนนะครับระบบทะเบียนราษฎร์นะครับทั้งหมดทั้งปวงเพราะเขาอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ได้ผลักเขาออกไปข้างนอก
ในอดีตนี้นะครับไปเผาไร่เขาบ้างอะไรเขาบ้างเวลานี้ไม่เกิดปรากฏการณ์นี้แล้วนะครับแต่ว่าควรนะครับเมื่อเขาเกิดในอาณาจักรไทยหรือเขามาอยู่เนี่ยนะครับกี่ชั่วอายุคนแล้วนะครับสร้างเงื่อนนะครับปรับเงื่อนไขและลงเข้าไปจัดการหรือการวางกรอบคุณสมบัติเนี่ยนะครับที่จะออกใบสัญชาตินะครับนำเสนอความคิดนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องการขายชาติแต่เรามีกฎหมายแล้วไม่ปฏิบัติเกิดในราชอาณาจักรใดก็ตามในโลกเนี่ยได้สัญชาตินั้นยกเว้นเนี่ยนะครับในประเทศไทยเรากลายเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยนะครับเปิดคลินิกสัญชาติของกรมการปกครองขึ้นมานั้นนะครับถ้ามีการดำเนินการเนี่ยนะมหาดไทยเนี่ยรู้ดีที่สุดเรียกข้อมูลตรวจสอบได้และก็จะได้แก้ไขทั้งมิติทั้งความมั่นคงและรวมกระทั่งนะครับการแบ่งภาระหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วยประเด็นต่อมาครับการแสดงความคิดเห็นของพลเอกชวลิตนะครับเรื่องถ้าเดินทางนะครับการเดินผิดทางวันมีการปฏิวัติซ้อนเหตุการณ์ไม่ถูกจุดเรื่องราวเนี่ยครับข่าวทั้งหมดนั้นท่านคงจะได้ฟังจากข่าวเช้าอย่างครบถ้วนแต่มุมความเห็นของผมก็คือว่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับอดีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานบกและก็ลาออกจากผู้บัญชาการฐานบกนะครับก่อนเกษียณอายุ4ปีเศษๆเกือบร่วม5ปีนั้นและก็มาตั้งพรรคการเมืองลงรับสมัครรับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกและก็โชคร้ายเกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกใส่นี่นะครับจากการปล่อยเสรีทางการเงินและก็ฝีมาแตกใส่พลเอกชวลิตที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนั้นก็ในหลักมิติเพราะว่านะครับการให้ความเห็นนะครับมายังทหารรุ่นหลังนั้นจะได้มีความเข้าใจส่วนเรื่องการข่าวอย่างไรนั้นผมไม่ทราบแต่ผมอธิบายความว่าวิถีทางเนี่ยนะครับการเลือกของพลเอกชวลิตแม้ว่าจะแตกต่างกับนายทหารรุ่นน้องก็ตามแต่ว่าเมื่อนำเสนอความคิดเห็นนั้นผมว่าแต่เราฝ่ายก็จะได้ระดับสับฟังเพราะว่าเวลาเนี่ยนะครับที่เหลืออยู่ในการกางรถแมปนั้นความจริงเนี่ยนะครับมันเหมือนกับของร้อนเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าหลายเรื่องในประเทศไทยที่มองดูเสมือนหนึ่งว่ามันแก้ไขได้อย่างง่ายได้เหมือนกับลอตเตอรี่ราคา80นะครับมีคนไปวางขาย100นะครับเห็นว่าโอ้จัดการเลยลงไปจัดการแป๊บเดียวจาก100เป็น110แล้วก็ประธานบอร์ดเนี่ยแบสารภาพแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้เราต้องพูดความจริงกันว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ที่ผมเสนอเนี่ยนะครับว่าถ้าต้องการแก้ไขนะครับให้สลากกินแบ่งลอตเตอรี่เนี่ยขายได้ตามเนี่ยนะครับราคาที่ประกาศไว้ก็ไปเขียนที่110บาทและจะขายได้เพราะถ้าเขียน80บาทนี่นะครับก่อนไปแก้ไขขาย100แต่แก้ไขเสร็จนี่นะครับขายได้110มันยิ่งหนักเข้าไปและมันยิ่งอธิบายความไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่นะครับทุกเรื่องนะครับแม้ว่ามีความตั้งใจร้อยแต่ว่าเรื่องราวมันสลับซับซ้อนนะครับบางเรื่องมันเกี่ยวกับประเทศไทยบางเรื่องมันก็ต้องพ่วงกับโลกเพราะฉะนั้นวิกฤตอันนี้แหละครับในอดีตเราเองก็เห็นว่าบางคนก็ไม่คาดคิดนะครับว่าความทุกข์เหล่านั้นมันจะหล่นใส่ใครจะคิดว่ายางพาราเนี่ยครับหล่นพรวดมาทั้งที่ชาวสวนยางเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการขายยางในสต็อกให้กับประเทศจีนแต่ว่าเมื่อรัฐบาลตัดสินใจราคามันตกนะครับมันก็ไปเพิ่มในความรู้สึกนี่ไม่นับเรื่องข้าวถ้าระบายข้าวในสต็อกเนี่ยนะครับไม่ได้ตามกำหนดการเดิมมันก็ยิ่งเสื่อมสภาพตามการเวลานะครับปีลด10ปีลด4ปีลด10นะครับ4ปีเนี่ยนะครับก็ลด40เลยไปจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นอาหารสัตว์และเสร็จแล้วเนี่ยครับก็หลอกล่อซื้อราคาอาหารสัตว์แต่ไปขายราคาอาหารคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็แลเห็นอย่างชัดเจนว่า
ความเห็นของพลเอกชวลิตนั้นที่ต้องการนะครับว่ายคณะผู้ยึดอำนาจปัจจุบันนั้นนะครับได้เดินให้ถูกทางนะครับตามแนวทางแห่งการแก้ไขปัญหาทั้งปวงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ารับฟังกันผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเราเองก็ได้นะครับติดตามทุกเรื่องราวและก็อย่างที่ได้ประกาศกันมาตั้งแต่ต้นว่าอยู่ในบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ระหว่างกันไม่ได้มีข้อเสนอเนี่ยนะครับหรือการท้วงติงชนิดเอาเป็นเอาตายหรือการประนามหยามเหยียดแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นเราต้องการให้นะครับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเพราะว่าในอนาคตนั้นเราไปรับปากอนาคตไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่เรียกร้องนะครับคณะที่มีอำนาจเกินกว่าโรดแมปที่ได้ประกาศกันเอาไว้อนาคตนั้นก็เป็นคนนะครับที่มีอำนาจรุ่นต่อไปแต่ปัญหาเฉพาะหน้าณเวลานี้เนี่ยจริงอยู่ครับอาจจะมีกำลังกฎหมายมากมายนะครับที่คิดว่านะครับสามารถดูแลอะไรได้จริงครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับคำที่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะซึ่งเป็นคำโบราณชัดเจนว่าท้องเนี่ยนะครับมันเป็นตัวกำหนดสมองกองทัพใดที่ท้องหิวนั้นไม่สามารถที่จะไปรบได้ในเวลาอิ่มเนี่ยนะครับสมองกำหนดแต่เวลาหิวเนี่ยท้องกำหนดท้องใหญ่กว่าสมองเวลาหิวมันจึงมีคำว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องประเทศไทยเราอาจจะโชคดีกว่าหลายประเทศที่เราเป็นประเทศนะครับที่ไม่อดตายชาวบ้านนี่นะครับไม่ว่าภาคใดแล้วครับจนที่สุดก็ยังไม่อดตายเข้าไปทุ่งนาที่แห้งแล้งก็เจอพืชผักบ้างขุดดินไปก็เจออาหารบ้างเพราะฉะนั้นนี่นะครับเราโชคดีกว่าหลายประเทศที่เราไม่อดตายหลังจากเกิดภาวะอันนี้แต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเมื่อนี่นะครับไม่มีเงินการจับจ่ายใช้สอยก็ไม่เกินมันก็กระทบกับทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นนี่นะครับกรณีพืชผลทางการเกษตรเวลานี้นี่นะครับยางนี่นะครับหนักที่สุดนั้นมันก็เป็นชนวนต่อไปยังเรื่องอื่นๆมีหนำซ้ำนะครับเรื่องการท่องเที่ยวที่จะมาสะพัดกันนั้นเราต้องพูดความจริงกันว่าวิกฤตการณ์ตั้งแต่ก่อนการยึดอำนาจกว่า7เดือนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังอยู่ในภาวะที่มีความหนักพอสมควรเราอาจจะพูดเนี่ยนะครับสร้างความสุขกันก็ได้แต่ว่าเรารู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับโรงแรมใหญ่ๆนั้นพินาศย่อยยับกันเป็นจำนวนมากไม่กล้าเปิดแอร์กันเสียด้วยซ้ำนะครับได้ปรับคนงานออกพนักงานออกหลากหลายเรื่องราวซึ่งแบบนี้นะครับเราไม่มีวันที่จะมากระทืบซ้ำสถานการณ์ของประเทศแต่เราต้องการให้รัฐบาลได้พลิกฟื้นว่าอะไรกันได้นะครับที่จะเกิดประโยชน์อะไรที่พึงจะต้องนะครับเสียเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่มากกว่าและเป็นประโยชน์กับประเทศนั้นบางทีเราก็ต้องยอมสูญเสียเราต้องยอมตากันบ้างเพราะว่าผมก็เชื่อว่าถ้าการทำอะไรเพื่อประชาชนประชาชนเนี่ยนะครับจะมีความเข้าใจและมีความจำเป็นคำว่าพระเดชและพระคุณนั้นนะครับยังเป็นของคู่กันเสมอนะครับไม่มีใครนะครับหรือว่าครอบครัวใดองค์กรใดประเทศใดจะอยู่กับพระเดชโดยปราศจากพระคุณจริงอยู่ครับจะมีพระคุณอย่างเดียวไม่มีพระเดชก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเดชกับพระคุณนั้นจะต้องเป็นของคู่กันอำนาจบารมีทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้จากการให้เท่านั้นและการให้ด้วยความกล้าจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ผมเองยังเห็นว่าในเขตการท่องเที่ยวนั้นจะต้องคิดอ่านนะครับที่แตกต่างไปจากเขตอื่นๆเพราะถ้าเขตการท่องเที่ยวปฏิบัติเหมือนกับเขตอื่นๆนั้นแน่นอนที่สุดครับเราต้องรู้สภาพว่ามันยากและยากมันเป็นเรื่องนี้นะครับของการประกันภัยมันเป็นเรื่องแห่งความเชื่อมั่นทั้งปวงแต่ผมจะไม่มีวันจะร้องขอว่าควรจะทำอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าคนที่เขาทำหน้าที่ดูแลการท่องเที่ยวนั้นเขาเข้าใจว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่ว่าแต่ละฝ่ายต้องมีการเสียสละอย่างพวกผมประกาศชัดเจนว่าถ้าการลงไปแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวในกลุ่มคนเสื้อแดงนปช.นั้นจะไม่มีการไปเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ดังกล่าวและก็ยกนะครับว่านี่เป็นการแก้ไขปัญหาของชาติเป็นวาระแห่งชาติและแต่ละฝ่ายร่วมประกาศกันและก็เพื่อทำให้คนที่ต้องนะครับเสียสละบางอย่างได้มีความสบายใจนี่ก็จะสามารถพลิกฟื้นได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเรายังมีปัญหาอีกหลากหลายมากมายที่จะต้องคิดอ่านหาทางออกร่วมกันเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าภายใต้การกางรถแมพนั้นเมื่อนะครับทุกคนยินยอมให้เดินไปถึงจุดนั้นก็แปลความกันว่าความรับผิดชอบของประเทศทั้งหมดนั้นของคณะปัจจุบันนั้นนะครับก็ต้องดูแลนะครับเดินไปถึงตามที่ประกาศกันไว้ผมไม่ได้คนที่ลงอยู่ในเรือแปะแต่ผมกำลังจะบอกแปะว่าหลากหลายเรื่องราวบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนไทยรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้มองให้ขาดและให้สบายใจในการที่จะดำเนินการแก้ไขและขณะเดียวกันนั้นปัญหาเฉพาะหน้าความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสวนยางและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆนั้นคนที่รับผิดชอบต้องมีมาตรการและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและอย่าได้มีอารมณ์กับความทุกข์ของประชาชนเพราะเขาทุกข์จริงๆนะครับถ้าเขาไม่ถึงขนาดเนี่ยนะครับมีคนไปร้องขออะไรเขามากมายนะครับเขาก็อยู่ในรูปในกรอบในรอยตามที่ทราบกันนั้นแต่ว่าทั้งหมดเราเองก็แลเห็นว่าถ้าวิกฤตมันหนักกว่านี้นะครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับรายการมองไกลนะครับจะทำหน้าที่ในการอธิบายนะครับบนพื้นฐานการมองประเทศไทยเข้าไปในวันข้างหน้าทั้งเรื่องกติกาและเหตุการณ์ที่เป็นจริงผมยังยืนยันกับพี่น้องนะครับเหมือนเดิมว่าพวกผมเองนั้นแสดงความคิดเห็นนะครับมีหลัก3ข้อ1นะครับต้องไม่เป็นการทรยศประชาชน2ต้องไม่มีลักษณะการสอปลอ3เนี่ยนะครับพูดบนพื้นฐานไม่ให้สถานีถูกปิดเพราะว่านะครับพูดนะครับในสิ่งที่ลุกล้ำก้ำเกินไปเราก็ปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างกันแต่ว่าลึกกว่าทั้งปวงนั้นคือเราเป็นคนไทยมีความรักชาติบ้านเมืองไม่ได้แตกต่างกันประเทศนี้เป็นของเราทุกคนพบกับมองไกลเนี่ยครับในวันพรุ่งนี้กันต่อในเวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ